กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างท่ามกลางตอนนี้เนี่ยทุกคนลุ้นว่าจะหลุดพันสามไหมจะหลุดเมื่อไหร่ยังไงนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยโดยMethodologyแล้วเนี่ยเมื่อทุกคนมองเหมือนกันหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วเขาจะงงว่าหุ้นจะขึ้นได้ด้วยหุ้นจะรีบาวด้วยเรื่องอะไรมันก็บางทีก็ไม่มีเหตุผลที่จะบอกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางแชร์กราฟให้ดูนะครับโอเคแฟนๆก็กดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าระบบเป็นยังไงบ้างใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านนายทีมซ่อมเรียบร้อยแล้วครับก็อยากรู้ว่าเสียงขึ้นหรือยังนะครับครับอยากกันดูนะครับในส่วนของตลาดวันนี้นะครับตลาดนึงก็อยู่แนวรับเป็นวันที่5นะครับอยู่แนวรับตรงนี้เป็นวันที่5นะครับแต่ว่ายังไม่มีแรงส่งขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นก็คือวันนี้ sentiment ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เริ่มกลับมารีตลาดขึ้นนะครับหลังจากที่วันก่อนที่กนง.นะครับคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่า6.1นะครับในขณะที่ครั้งที่แล้วก็คงดอกเบี้ยไว้แต่ครั้งที่แล้วนี่มัน5.2นะครับเพราะฉะนั้นเสียงเงินนะครับซึ่งไม่ออกเสียงเนี่ยได้กลับลำมาอยู่ข้างที่ในของดอกเบี้ยอันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าต่อไปเนี่ยปีนี้ระยะสั้นๆเนี่ยไม่สมเหตุไม่ลดดอกเบี้ยค่อนข้างแน่นอนนะครับรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งส่งผลพอดอกเบี้ยอยู่ยังไม่ลดเนี่ยมันส่งผลดีกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าในแง่ของตอนนี้ก็ลดดอกเบี้ยเองนะดอกเบี้ยเงินฝากนะครับล้นนะครับถ้าใครมีอยู่จะรู้ว่าดอกเบี้ยมันเริ่มลดลงดอกเบี้ยเงินฝากนะครับจาก2 จุดที่ช่วงปี19นะครับเงินฝากประจำ3 เดือน 6 เดือนตอนนี้ลงมาเหลือ 2.2 กับ 1นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งมันลดระบบด้วยอะไรก็ไม่ได้ลงทุนก็ไม่ได้นะครับเงินมันก็เลยเหลืออันนี้เป็นสัญญาณไม่ดีนะสำหรับเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ากลุ่มตลาดสังหาริมทรัพย์ก็คือถือว่าลงมาทำราคาอับข่าวเรียบร้อยแล้วไหมครับพี่พงศ์ยังไม่สุดไงเพราะว่ามันก็หลายตัวก็ลงมาตั้งเยอะนะครับไม่ว่าเป็นตัวของ Origin ของอะไร Origin LS อะไรอย่างเงี้ย LS ก่อนชัดเจนนะครับว่าพี่เคยทำเกียร์ขายไปทีนึงมันก็ยังลงไม่สุดนะครับเพราะว่าทั้งยอดขายทั้งยอดอะไรคือประเด็นก็คือโดยเฉพาะ property ที่ขายบ้านในระดับ3 ล้าน 5 ล้านระดับล่างไม่ถึงกับล่างระดับ3 ล้าน 5ขายได้มันก็ไปแบงค์ไม่ปล่อยประเด็นนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้รัฐบาลไปกระตุ้นแบงก์ชาติมากกว่าให้ยกเลิกโหลด LTV คอนโดหลัง2บ้านหลัง2อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะช่วยกระตุ้นภาพ property ได้ดีกว่านะครับเรื่อง LTV เนี่ยมันมีมาไว้สำหรับป้องกันฟองสบู่ในกลุ่มการเก็งกำไรแต่ตอนนี้มันไม่เก็งกำไรแล้วฟองสบู่ไม่มีนะครับตอนนี้มันแฟบนะครับหรือจะให้ต่างชาติมาช่วยซื้ออะไรนี้ดีไหมก็โอเคต่างชาติก็ซื้ออยู่แล้วนะมันก็คอนโดต่างชาติก็สามารถซื้อได้ 49% อยู่แล้วก็ครึ่งแท่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของคนไทยเนี่ยหลัง2เนี่ยการกู้มันจะยากมากนะครับเพราะว่าติดในเงื่อนไข LTV นะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจง่ายๆเลยโดยการผ่อนคลายเรื่อง LTV ลงนะครับโอ้นี่กลุ่มไฟฟ้าโดน โดนกระหน่ำเลยนะครับเรื่องเริ่มมาจากเกาต์ถือว่าโดนขายแต่เช้าเลยนะครับ GPSC กระหน่ำแบบกระหน่ำมันขาขึ้นมาขายได้ทุกวัน ยิงทยอยยิงหัวทีวันละตัวนะครับวันนี้ GPSC โดน 4% เลยนะครับเก้าก็ 4% แล้วก็ขายลงแบบมีนัยสำคัญพอสมควรโดยนั้นหน้าก็จะมีดาวรุ่งตัวใหม่ KC วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาเด่นเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีแก๊ปให้เล่นเท่าไหร่ไซด์เวย์ค่อนข้างนานครับไซด์เวย์นานมากอย่างชัดเจนนะครับโดยภาพรวมก็ยังทรงรอรีบาวนะครับก็ดูข้างหนึ่งใช่ที่มีเห็นข่าวนั้นยังปิโตเคเปโตดอลล่าที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันพุธเมื่อวันก่อนทางซาอุดิอาระเบียประกาศยกเลิกสัญญาที่จะทำเปโตรดอลลาร์กับอเมริกาเป็นข่าวใหญ่มากนะเพราะทำไมเมื่อวานสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมตลาดหุ้นอเมริกามันลงค่อนข้างหนักจะเป็นเพราะข่าวนี้ด้วยนะใช่เพราะว่ามันจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็เพราะว่าเมื่อทางซาอุดิเขาทำสัญญาเปโตรดอลลาร์กับซื้อขายน้ำมันเป็นสกุลเงินดอลลาร์แลกกับการช่วยเหลือทางทหารกับซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนั้นโดนอิรักโจมตีแต่ตอนนี้คู่แข่งไม่มีแล้วอิรักอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเขาไม่จำเป็นอันนี้ก็เป็นสงครามการค้าอย่างหนึ่งนะครับคือการยกเลิกแบบนี้อเมริกาเงียบกริบเลยนะครับซึ่งก็จะมาดูราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยยังไม่รับผลอะไรเท่าไหร่แต่ในระยะยาวเนี่ยมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์เต็มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเป็นสงครามการค้าระดับโลกเลยสงครามโลกทางการค้าดีกว่านะครับยกเลิกเลยแต่ถ้าซาดัมยกเลิกนี่ซาดัมโดนเล่นถึงตายเลยนะครับแต่ตอนนี้ซาอุก็มั่นใจแล้วแหละว่าเขาแข็งพอศัตรูข้างบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเราดูคำถามวันนี้ไม่มีคำถามหรอมีครับมีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็วันนี้สวัสดีครับไซมอนครับที่วันดีครับผมจำไม่มีเสียงมาแล้วคุณฝากคอนี่แฟนแฟนมันนะคุณอะไรนะมิขวัญผมว่าเราฟังน้องพรีเมียร์ค่ะเสียงยังวุ่ยอยู่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่แล้วผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารับเสียงตัวของแฟนใช่ครับมาต่ออีกครับอันนี้คุณชัยครับสวัสดีครับขออัปเดตอีเฟกต์และทองคำครับอยู่ฝั่งไหนครับอีเฟกต์ก็ยังคงมองฝั่งอีเฟกต์นี่มันอยู่มองฝั่งรองถ้าเราดูกราฟเนี่ยมันเดินวิ่งนะครับถ้ามันทะลุ811ได้นะครับซึ่งเป็นดาวเทรนด์ไลน์เนี่ยทาร์เก็ตมันจะอยู่ประมาณ830เลยเราคือโอเคจริงๆแล้วมันมองชนกันต้านควรจะมองลงแต่เมื่อเรามองภาพรวมของตลาดแล้วเนี่ยก็คือเขาอยู่แนวรับแล้วนะครับอันนี้คือศาสตร์การดูเทคนิคนิดนึงแต่ว่าอีเฟกต์มันทำท่าจะขอให้ผมนิดเดียวแหละมันเบรกได้เลยนะครับ ส่วนทองคำยังคงเหมือนเดิมมั้งช็อตอยู่เหมือนเดิมนะครับครับโอเคไดมอนด์ครับเป็น OR แล้วก็ AOT ครับ OR เป็นอะไรนะครับเพราะจริงๆการที่ราคาน้ำมันเนี่ยลงมาต่ำกว่า80เหรียญแต่ว่าบ้านเราไม่ลงไปก็เด้งขึ้นมา40ตังค์จริงๆราคาการตลาดน่าจะได้เยอะก็ทาร์เก็ตแรก16.20 บาทแล้วก็แบบใจร้ายล่ะได้ก็ประมาณ14.80 บาทไม่รู้โกรธอะไรกันมาต่ำกว่า IPO แล้วยังไม่หยุดลงนะครับยังลงเรื่อยๆแนะนำให้ช็อตเกนก่อนนะครับขายไปก่อนหรือไปรอซื้อข้างล่างเพื่อเป็นการทำคอสต์แมเนจเมนต์บริหารต้นทุนให้มันต่ำลงนะครับแล้วก็ AOT ถึงเวลาแล้วนะครับก็ลงมาเพราะว่าฝรั่งขายแหละแต่ว่าโดยพื้นฐานโดยกำไรอะไรแล้วน่าจะยอดเยี่ยมมากนะครับท่องเที่ยวเยอะมากครับเพราะนั้นการลงมาเนี่ยของหุ้นดีๆเนี้ยเป็นจังหวะซื้อนะครับโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวจะปรับปรุงพยายามปรับปรุงเสียงพรีเมียร์หน่อยนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเจอกันทีวันจันทร์นะครับครับผมงั้นก็สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอก